ช่วงอาหารสร้างสุขสนับสนุนโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้เสนอเมนูแซนด์วิชสลัดเขียวหวานไก่ค่ะวันนี้นะคะไก่เนี่ยมาดามตรงจะใช้ส่วนของอกไก่ค่ะเราจะเอาอกไก่เนี้ยไปจี่กระทะแล้วก็ให้อกไก่สุกก่อนค่ะปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยค่ะและเมื่อไก่สุกแล้วก็มีผิวเกรียมๆเล็กน้อยนะคะเราก็จะเอาไก่พักเอาไว้ค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาทำน้ำสลัดแกงเขียวหวานค่ะใส่น้ำมันลงเล็กน้อยค่ะเอาพริกแกงเขียวหวานลงผัดเมื่อพริกแกงหอมนะคะเราเติมกะทิลงไปเล็กน้อยค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาเล็กน้อยค่ะเทเจ้าพริกแกงเขียวหวานค่ะออกมาค่ะค่ะตอนนี้นะคะเจ้าพริกแกงของเราเนี่ยก็ไม่ร้อนมากแล้วค่ะเราจะเอาส่วนของน้ำสลัดมายองเนสค่ะลงผสมคนด้วยกันค่ะใส่น้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยพอค่ะตอนนี้น้ำสลัดเขียวหวานของเราก็พร้อมแล้วค่ะเรามาจัดทำเป็นแซนด์วิชกันค่ะวันนี้ค่ะมาดามตรงจะเลือกใช้ขนมปัง Farmhouse Royal 12 Grains ค่ะขนมปังเนื้อนุ่มนะคะสไลซ์หนาแล้วก็อุดมด้วยธัญพืชต่างๆถึง12ชนิดค่ะเราจะเอาขนมปังลงปิ้งให้พอเกรียมค่ะทาเนยลงบนขนมปังค่ะหลังจากนั้นเราจะจัดผักสลัดลงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแซนด์วิชสลัดเขียวหวานไก่ค่ะเพียงแค่นี้ก็สร้างสุขเล็กๆได้แล้วค่ะติดตามสูตรได้ทาง Facebook ของFarmhouse ไทยค่ะ